เราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่า AirTag ของเราเนี่ยอุปกรณ์ที่ไว้ติดกับสิ่งของต่างๆแบตเหลือเท่าไหร่เพราะว่าสื่อการเรียนการสอนก่อนหน้าพาไปเปลี่ยนแบต AirTag แต่เราอยากรู้ก่อนอ่ะก็ค้นหาของฉันทำงานอยู่เปิดใช้แอสามปอยู่ปนัดี้ขึ้นครัเบพื่อปิดแอร์ปัด AirTag นะครับจะใช้ผูกอยู่กับแอปค้นหาของฉันตัวนี้ล่ะครับเนี่ยครับค้นหาของฉันเข้าทไปำงานคอยรูั่บเข้าไปค้นหาของฉันค้นแผนที่วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลโอ้โอเคก็จะมีแผนที่อยู่ด้วยว่า AirTag ของผมอยู่ที่ไหนนะครับว้าวหมอคอมรีวิวสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน AirTag กันอยู่อุปกรณ์ไว้ติดตามหาสิ่งของติดไว้กับพวกสิ่งของต่างๆนะครับว่าอุปกรณ์ของนั้นอยู่ตรงไหนนะครับการเปลี่ยนแบตต้องเปลี่ยนทุกๆ1ปีบวกๆนะแต่ว่าตอนนี้เราอยากจะรู้ว่าAirTag ของเราแบตเหลือเท่าไหร่ยังไม่รีบเปลี่ยนก็เข้ามาที่แอปค้นหาของฉันนะครับแล้วก็ไปที่แท็บด้านล่างที่ชื่อว่าไอเทมหรือรายการแท็บเลือกอยู่สิ่งของปุ่มทับ3จาก4สิ่งของนะครับผมไอเทมหรือสิ่งของนี่ครับ1นิ้วแตะ2ครั้งให้ Select หรือเลือกอยู่หลังจากนั้นจะปรากฏ AirTag ที่คุณได้ผูกไว้กับ Apple ID ของคุณนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตผมใช้งาน Voice Over นะครับอุปกรณ์ผู้คนปุ่มเพิ่มปุ่มสิ่งของหัวข้อที่จะควบคุมแผนข้อสิ่งของเพิ่มปุ่มกระเป๋าเป้ของนายหมอคอมสิทธิโชค38เครื่องหมายทับ1ซอยบุญชูศรีตอนนี้อยู่กับคุณปัดขึ้นหรบือาลเลงขเพื่ทอเีลือกการผทิดำงซาะนแแลบ้บวกำหนดเองจากห็้างแต่สจอะงมีชื่ออุปกรณ์ AirTag ของเรานะครับอย่างเช่นของผมตอนนี้เป็นกระเป๋าเปก้ระเป๋าขเปอง้นายหมอคอมสิทธิโชคกระเป๋าเป้ของนายหมอคอมคือตรงนี้ผมต้องบอกเลยว่ากระสเป๋ำาหรเปับ้ของนายหมอคอมสิทธิโชค38เครื่องหมายทับหนึ่งสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ใช้งาน Voice Over นะเพียงแค่ชื่อเจอชื่ออุปกรณ์แล้ว1นิ้วแตะ2ครั้ง AirTag ตอนนี้ผมอยู่ใกล้ๆตัวผมนะให้1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปปั๊บแบตเตอรี่ชาร์จอยู่ที่หนึ่งที่จะควบคุมแผนข้อมนูะลเมื่อกี้ได้ยินไม่ทันใช่ไหมครับจริงๆมันจะบอกแบตเตอรี่ชาร์จอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์จริงๆปกติจะอ่านชาร์จแต่วันนี้มีการพูดซ้อนของเสียงอื่นนะครับก็คือแบตเตอรี่ชาร์จอยู่ที่100%แต่เพื่อนๆที่เป็นคนตาดีครับเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่มันอยู่ตรงไหนแต่ของเพื่อนพวกเราคนตาบอดนะครับกดเข้ามาที่ชื่ออุปกรณ์ AirTag ของเราในแอปพลิเคชันค้นหาหรือ Find My เนี่ยเข้ามาปุ๊บเจอชื่อสิ่งของเราเคาะเข้ามาเสียง Voice Over จะไปอ่านแบตเตอรี่เบื้องหลังให้เลยเดี๋ยวขออนุญาตออกไปก่อนปิดปุ่มเอาสิ่งของปิดปุ่มปิดก่อนเข้ามาใหม่แล้แวผกันนที่กระเป๋าเป้ของกระทรวงแรงงานเดี๋ยวนะรายกกราะรทรวงแรงงานระบุเลสิ่ยงของกระเป๋าเป้เนขี่อยงนายหมอคอมกระสเปิ๋ทาธิเโปช้คของนายหมอคอม1 นิ้วแตะ2 ครั้งเข้าไปใหม่ปุ๊บเขาจะบอกใหม่ไหมแบตเตอรี่ชาร์จอยู่ที่หนึ่งที่จะควบคุมแผนข้อเนีมู่ยลเนี่ยคือตอน iOS 16.0.3 เนี่ยเขาจะอ่านแบตเตอรี่ได้กี่เปอร์เซ็นต์เลยนะแต่ตอน iOS 16.1 เนี่ยมันเสียงมันซ้อนกันขึ้นมาหรือผมใช้วิธีการบันทึกหน้าจออยู่ก็เลยเป็นอย่างนี้นะแบตเตอรี่ชาร์จอยู่100%อยู่นะครับคือตรงนี้ก็จะบอกจำนวนและเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ได้เราลองขออนุญาตไปที่ค้นหาใกล้การแจ้งเตือนค้นหาส่งเสียงดังปิดส่งปุ่มเสียงดังส่งเสียงดังส่งเสียงดังนี่กำลังเชื่อมต่อนี่ AirTag อยู่นี่อยู่ใกล้ๆผมนี่นะครับนี่แหละครับเป็นวิธีการตรวจสอบหรือเช็คแบตเตอรี่นะครับถึงแม้ว่ามันจะฟังไม่ทันไงก็เอาเป็นว่าฟังตัวเลขข้างหน้า40เนี่ย40จะเศษเท่าไหร่อาจจะฟังตอนเนี้ย Apple ครับให้ Voice Over อ่านแบตเตอรี่ให้จบก่อนได้ไหมครับพวกเราจะได้ยินรู้ว่าแบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์กันแน่เพราะตอนนี้ผมเอ๊ะแล้วแบตเตอรี่เวลาเราจะเข้าไปอ่านเอาเองมันจะอยู่ตรงไหนเนาะหรือเพื่อนๆคนตาดีมันมีเปอร์เซ็นต์แบตของ AirTag อยู่ตรงไหนแต่ตอนนี้จากที่ผมเปลี่ยนมาตอนแรกผมเหลือ30กว่าตอนนี้ผม100%เต็มไฟแล้หวน้าจะดีลงค้นหาใกล้เคียงปุ่มไปดีกว่าก็ลองข้อดควูามนะครับลองหาแอปพลิเคชันค้นหาแอปพลิเคชันค้นหาโทรหน้ศาัพทต์าหนเ้ปา็ที่น1ไงจาก6หน้หาน้าที่ต2าจากเป6็นคอลยิ่กางนีแอ้ปเปิลที่ทับบัตรรูไอดีค้นหาของฉันเนี่ยค้นหาแอขร์อสง่งกลาฉงเพืั่อนเปิดหรือ Find My นะครับมีอยู่ในเครื่องของทุกคนค้นหาอุปกรณ์สิ่งของอุปกรณ์ iPhone ของเราของเพื่อนได้ตรงนี้ก็นะของเพื่อนคือคนในครอบครัวก็ลองนำไปใช้งานกันดูสำหรับในส่วนของการวิธีการตรวจสอบแบตเตอรี่ AirTag ขไอฟงหน้าจะรีคลุงณลาไปก่อนแล้วครับกับผรมูไสอิริดีโชคบริณันบริการมอคอม1414 Plus กันครับสวัสดีครับผม